สวัสดีค่ะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวสมุดแพลนเนอร์สีพาสเทลอันนี้ให้ดูกันนะคะสมุดแพลนเนอร์อันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee ราคาเล่มละ125บาทค่ะปอยซื้อมา2สีนะคะคือสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะสีหวานมากๆเลยนะคะมาแกะดูด้านในกันเลยค่ะตัวปกของแพลนเนอร์จะเป็นหนังเทียมนะคะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะส่วนด้านในจะเป็นสันห่วงเหล็กแบบนี้นะคะเป็นแบบ6ห่วงค่ะอันนี้เป็นขนาด A6 นะคะเวลาเราจะใช้งานเราก็กดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่กระดาษรีฟิลเข้าไปด้านในค่ะกระดาษรีฟิลเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแล้วก็เจาะรูทำใช้เองได้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากทำเองเราก็สามารถซื้อแบบสำเร็จรูปที่เขาทำขายได้เลยค่ะอันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee เหมือนกันนะคะราคาแพ็คละ40บาทค่ะ1แพ็คจะมี40แผ่นนะคะมีทั้งแบบแพลนเนอร์รายเดือนแล้วก็แบบกระดาษตารางแบบกริดนะคะจะลองใส่เข้าไปให้ดูนะคะนี่ค่ะพอใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ปกของแพลนเนอร์นะคะก็ยังมีช่องให้ใส่ของได้เยอะแยะเลยค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเราก็สามารถเอาพวกโพสต์อิทเนี่ยเสียบไว้ได้ค่ะแล้วก็ยังมีที่ใส่ปากกาด้วยนะคะมี2ช่องค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาปากกาเสียบเอาไว้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวปอยจะทำปกด้านในของแพลนเนอร์ด้วยกระดาษรองสติกเกอร์แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยใช้กระดาษรองสติกเกอร์ลาย My Melody นะคะเอามาตัดออกมาแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาตัดแล้วก็เจาะรูค่ะทำเป็นปกด้านหน้านะคะดูน่ารักมากเลยนะคะแถมยังเป็นการใช้ของให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะเพราะว่าพวกกระดาษรองสติกเกอร์พวกนี้นะคะถ้าเราใช้สติกเกอร์หมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไปค่ะเอามาทำเป็นปกแพลนเนอร์ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะมาทำปกด้านในของแพลนเนอร์เล่มสีฟ้าให้ดูกันค่ะใส่กระดาษรีฟิลเข้าไปก่อนนะคะเอาโพสต์อิทใส่ไว้ด้วยนะคะปอยจะเลือกกระดาษลาย Little Twin Star นี้มาทำเป็นปกด้านในนะคะวิธีทำนะคะก็คือเอากระดาษรีฟิลอันนี้นะคะมาเป็นตัวอย่างค่ะทาบลงไปนะคะแล้วก็ตัดตามรอยเลยค่ะนี่ค่ะตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เครื่องเจาะรูนะคะโดยจะเอากระดาษรีฟิลอันนี้เขียนรูเป็นไกด์เอาไว้นะคะเจาะรูตามรอยดินสอเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้สติกเกอร์เนี่ยตกแต่งตัวปกของเราเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะทีนี้ลองเอาใส่ลงไปในสมุดแพลนเนอร์นะคะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนอกจากทำเป็นหน้าปกด้านในแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเอามาประยุกต์เป็นหน้าขั้นในแพลนเนอร์ของเราได้นะคะเราก็แค่ตัดตามนี้แล้วก็ตัดเผื่อกระดาษออกมานิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นหน้าขั้นเพื่อให้เปิดหาหน้าต่างๆในแพลนเนอร์ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
ีนี้เดี๋ยวปอจะลองเขียนแพลนเนอร์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะปอถอดกระดาษออกมาก่อนเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นค่ะเดือนนี้เดือน9นะคะแล้วก็วงเอาไว้ที่เดือน9ค่ะจากนั้นก็เขียนวันที่เลยนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในสมุดของเราได้เลยนะคะแล้วก็ใช้พวกโพสต์อิทตกแต่งให้น่ารักขึ้นค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสติกเกอร์ติดแพลนเนอร์นะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสมุดแพลนเนอร์ของเราค่ะมีหน้าปกน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็แพลนเนอร์รายเดือนรวมทั้งหน้าที่เป็นตารางกริดนะคะหน้าที่เป็นตารางกริดพวกนี้เราก็สามารถเอามาใช้เขียนไดอารี่ได้ด้วยค่ะบอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของบอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ